คะในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการพูดเนี่ยค่ะนักเรียนมักจะเคอะเขินไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะฉะนั้นก็เลยใช้กิจกรรมเข้ามาทำให้เขาเนี่ยนะคะเกิดความกล้ามากขึ้นโดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะให้เขาทำรายการทีวีเป็นรายการทีวีขึ้นมาโดยให้นักเรียนเนี่ยค่ะระดมความคิดกันว่าในชุมชนของเรามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเด็กก็จะเสนอกันมาแต่ว่าเราก็จะให้เขาเลือกแค่2หัวข้อหลักๆที่น่าสนใจ1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4นักเรียนสังเกตไหมคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะชุมชนของเราเป็นชุมชนอะไรคะเป็นชุมชนมุสลิมมีอาชีพที่คนในชุมชนของเราเนี่ยนะคะประกอบอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิการเลี้ยงวัวครับการเลี้ยงวัว2มีอาชีพไหนอีกปรินทร์ค่ะการทำนาค่ะการทำนาการเลี้ยงปลาชิโดการเลี้ยงปลาชิโดนะคะการเลี้ยงแพะครับการเลี้ยงไก่ครับมีตั้ง5หัวข้อนะคะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกให้เหลือเพียงแค่2หัวข้อใครคิดว่าการเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดยกมือค่ะมี1ต่อไปการทำนา2เสียงนะคะ1 2นักเรียนดูซิว่าเรื่องไหนที่เพื่อนเราสนใจมากที่สุดการเลี้ยงปลาชิโดการเลี้ยงปลาชิโดกับเลี้ยงแพะนะคะฉะนั้นเราจะใช้2หัวข้อนี้จากนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตามหัวข้อที่ตนเองสนใจพอแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เข้าประจำกลุ่มของตนเองเพื่อแบ่งหน้าที่แบ่งงานความรับผิดชอบกันเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนว่าการที่เราจะออกไปพูดหรือการที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยนะคะให้ทุกคนนะคะให้นักเรียนทุกคนของแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันคิดว่าเราจะเชิญวิทยากรท่านไหนที่เหมาะหรือว่าเราอยากจะไปสัมภาษณ์ท่านนั้นนะคะให้ปรึกษาแล้วก็คุยกันใครรู้จักคนที่เลี้ยงแพในชุมชนนี้บ้างยีมันค่ะทำไมถึงเลือกยีมันคะเพราะเป็นพ่อของเพื่อนหนูค่ะและเป็นครูมาสอนหนังสือด้วยค่ะคนเห็นด้วยหรือเปล่าคะเห็นด้วยครับเพราะเหตุผลที่ว่ายีมันเป็นครูสอนภาษาอาหรับที่นี่ด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะการพูดคุยการประสานงานเราจะง่ายขึ้นลุงอาดครับเพราะอะไรครับเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาชิโดมากกว่าครับใครจะเอาลุงอ่านยกมือเป็นเอกฉันท์ต่อไปลำดับสำคัญเลยนะคะเป็นหัวใจของการไปสัมภาษณ์เลยนะคะนั่นก็คือการเขียนบทสัมภาษณ์ก่อนที่เราจะให้นักเรียนเขียนบทสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการทบทวนหลักในการใช้ภาษาในเรื่องของการพูดก่อนนะคะเพื่อให้เขียนบทสัมภาษณ์โดยการใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องใครจำได้บ้างคะว่ามีอะไรบ้างเตรียมการพูดโดยศึกษาจุดประสงค์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพูดเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเรามีจุดประสงค์อะไรเตรียมคำถามลำดับเนื้อหาก่อนหรือเตรียมคำถามลำดับเนื้อหาเขียนบทสัมภาษณ์นั่นเองเราต้องตั้งคำถามอะไรก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ลุงอาจคุณลุงเลี้ยงปลาชิโดมานานเท่าไหร่แล้วครับคุณลุงรับปลามาจากที่ไหนครับคุณลุงซื้อปลามาตัวเท่าไหร่ครับที่คุณลุงเลี้ยงมีปลามีกี่บ่อครับหลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนเขาแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยเขียนบทสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเรียบเรียงแล้วก็ออกไปสัมภาษณ์วิทยากรจริงๆสวัสดีครับก็พบกับรายการปอปลาตากลมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่บ้านของคุณละงาดเกี่ยวกับเรื่องปลาส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นเข้าไปก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับสวัสดีครับ
ผมจะมาขอหิ้วปลาที่บ้านลุงได้ไหมครับได้ครับบ่อแต่ละบ่อมีปลากี่ตัวครับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูมีกี่ตัวเดี๋ยวดูในบ่อเลยสังเกตตรงตัวปลาตัวปลาสิมีลายไหมคะมีครับเราลองเดาดูสิคะว่าในบ่อนี้จะมีประมาณสักกี่ตัวประมาณกี่ตัวคะเยอะไหมเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะประมาณกี่ตัวเป็นไงเยอะไหมเยอะครับเอาถ่ายได้ถ่ายได้ในบ่อมีกี่ตัวหนึ่งตัวครับแล้วคุณลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปลเฉพาะชำได้ไซส์ที่เราต้องการปล่อยในบ่อประมาณ3นิ้วเราก็ปล่อยลงบ่อไปแล้วก็นี้ก็เราก็ให้อาหารจากบดก็มาเป็นหั่นแล้วก็มาให้เป็นหัวปลาเลยคุณลุงใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจึงจะจับปลาขึ้นมาครับก็ปีกว่า13 14เดือนแล้วคุณลุงนำปลาไปขายที่ไหนครับก็มีพ่อค้ามาจับปากบ่อเลยคือเราไม่ต้องขนไปพ่อค้ามาจับเองขอบคุณลุงมากนะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปลาชะโดกับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณสนุกครับได้ออกไปถ่ายทำนอกเรียนไปถ่ายทำคุณลุงอัดครับตื่นเต้นครับตรงที่ครูให้ตั้งคำถามไปถามคุณลุงอัดเรื่องปลาชะโดครับทำให้เรารู้เรื่องการพูดการเขียนครับกิจกรรมตรงนี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของความกล้ามากขึ้นนะคะกล้าที่จะพูดคุยโดยที่เขามีกลุ่มของเพื่อนเขานะคะคือพอเวลานักเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความสบายใจตรงนี้จะช่วยสร้างให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากกับการที่เราจะพูดพบกับรายการเรื่องแม่แพ้ตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายีหรือยอถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามพวกผมมาได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยากจะมารู้วิธีการเลี้ยงแพะมาช่วยเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแพะเนี่ยนะฮะมันเป็นสัตว์ที่กินง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านอย่างนี้เราก็ให้กินหญ้าปกติอย่างนี้ให้ผลผลิตนะครับปีนึงก็ออกให้ผลผลิต2ครั้งคือจะคลอดลูก2ครั้งนะครับการเลี้ยงแพะนั้นเลี้ยงง่ายครับเด็กก็เลี้ยงได้ครับยีมาซื้อแพะคอกแรกมาจากที่ไหนคะซื้อคอกแรกครับก็ซื้อมาจากคลอง2นะครับบ้านคลอง2ถนนสุวินทวงศ์นะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับเพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ติดลูกมานะครับแล้วก็มันขยายพันธุ์มาเรื่อยนะครับยีมัดมีแพะสายพันธุ์อะไรบ้างครับครับในตอนนี้นะครับที่เลี้ยงก็มีสายลูกผสมซาแนนนะครับคือลูกผสมซาแนนก็คือแพะกึ่งนมนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแพะสายพันธุ์นี้เพื่อที่เราจะได้น้ำนมด้วยนะครับยีมัดชายีมัดเลี้ยงแพะแบบล่ามหรือปล่อยคะครับตอนนี้ครับก็คือเลี้ยงแบบล่ามด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยด้วยนะครับเพราะเรามีพื้นที่สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะเรื่องแพะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับชอบตรงการที่ได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ฝึกพูดเป็นพิธีกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดภาษาแล้วก็การเป็นพิธีกรค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดการเขียนบทสัมภาษณ์แล้วก็เป็นพิธีกรค่ะได้ออกไปสัมภาษ
ยีมัดเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะค่ะหลังจากที่ถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เอาเทปที่เขาบันทึกไว้นะคะมาเปิดดูแล้วก็วิเคราะห์ด้วยกันว่าตรงไหนที่เขาควรจะแก้ไขตรงไหนที่เขาควรจะปรับปรุงหรือว่าไหนที่ดีแล้วก็ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะชมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมาดูเลยก็พบกับรายการปอปาตากลมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่บ้านของคุณลังอาจเกี่ยวกับเรื่องปลาส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นพบไว้ก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปลเฉพาะชำนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณลุงเป็นไงพูดเยอะไหมคะพูดเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแต่มีคำถามหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะอย่างนักธกิจถามว่าคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการเลี้ยงปลาชะโดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเห็นไหมคะคุณลุงสามารถเล่าได้หมดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องถามคำถามบ่อยๆนะคะนักเรียนคนไหนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยสิว่าเทปรายการเนี้ยของเราที่เราไปถ่ายทำเนี่ยอยากจะเสนอแนะอะไรพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพูดให้ชัดเจนชอบเก่งครับไม่กล้าถามครับยังไม่กล้าที่จะถามก็เลยรู้สึกเกรงๆตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ายีหรือยอมันเป็นสัตว์ที่ว่ามันเป็นสัตว์เล็กนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันจะเลี้ยงมันเป็นสัตว์ที่กินง่ายสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะเรื่องแพ้ๆก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับปรบมือให้รายการแพ้ๆหน่อยมีใครจะแนะนำหรือว่าติชมรายการของเพื่อนอีกไหมคะวรัญญาค่ะเป็นความอายค่ะเพื่อนๆรู้สึกอายเวลาจะพูดใช่ไหมคะสนุกดีครับสนุกดีเพราะอะไรครับสนุกตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนจบรายการเป็นไงคะเป็นไงเป็นจุดท้ายเลยแบบการที่เราทำงานชิ้นนี้ได้ครูเห็นถึงความสามัคคีของทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอย่างนี้นะคะภูมิใจในตนเองอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วทำให้มันดีที่สุดนะคะขอปรบมือให้ทั้งสองกลุ่มเลยนักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยบางทีการที่เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวโลกทัศน์เขาก็มีแค่ในห้องเรียนนะคะเราลองให้นักเรียนนี่ออกไปสัมผัสกับสภาพจริงชุมชนใกล้ๆโรงเรียนของเราก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าหรือว่ากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ